นี่คือ Hisense U7H นะครับทีวี Full Array LED รุ่นใหม่ที่รองรับสัญญาณภาพ 4K 120Hz จาก PS5 เต็มรูปแบบแล้วครับสวัสดีครับผมโรมัน LCD TV Thailand ครับHisense นะครับเขาได้เปิดตัวไลน์อัพทีวีรุ่นใหม่ประจำปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปี2022เนี่ยถือว่าเป็นปีที่สำคัญของเขามากๆเลยนะเพราะเขาเป็นสปอนเซอร์หลักในการแข่งขันฟุตบอลโลกปลายปีที่ประเทศกาตาร์ครับฉะนั้นปีนี้เนี่ยเขาจะเน้นทำตลาดอย่างหนักหน่วงเลยและรุ่นที่ผมได้มารีวิวนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่น่าจับตามองมากนะนี่U7H ครับให้สเปคมาเนี่ยดุไม่เบาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ Full Array LED นะครับแล้วก็อัปเกรดความสามารถเนี่ยให้รองรับสัญญาณภาพอย่าง 4K 120Hz จากเกมคอนโซลได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมีรีวิวแบบเจาะลึกเนี่ยมาให้ดูกันครับโดยรุ่น U7H นะครับตัวอักษร U เนี่ยมันย่อมาจาก ULED นะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นตัวซีรีส์ที่สูงกว่ารุ่นเริ่มต้นอย่างพวกรหัส A ครับเอาเป็นว่าเรามาดูภาพรวมด้านดีไซน์กันก่อนนะจะสังเกตได้ว่าเนี่ยเห็นไหมมันดูเรียบๆมินิมอลนะครับดีไซน์ตัวกรอบทีวีเนี่ยโอ้มีความไร้กรอบประมาณนึงเลยเนี่ยผมเอานิ้วลูบให้ดูแบบนี้ลงมาดูขาตั้งกันบ้างนะครับขาตั้งเนี่ยเขาทำจากโลหะนะทรงสลิมบางนะครับคล้ายๆใบมีดแบบนี้ยกตัวทีวีให้สูงขึ้นมาประมาณนึงฉะนั้นเนี่ยคือถ้าอนาคตเราอยากจะอัปเกรดนะครับลำโพงซาวบาร์เข้ามาตั้งเสริมเห็นไหมมันก็จะไม่บังหน้าจอของทีวีครับส่วนด้านหลังของขาตั้งเนี่ยก็จะมีตัวล็อกนะฮะเอาไว้เก็บสายสัญญาณให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับทีนี้มาดูพอร์ตช่องต่อกันบ้างนะครับไฮไลท์ที่สำคัญเนี่ยคือเขาให้พอร์ต HDMI มาถึง4ช่องนะครับแล้วก็2ช่องเนี่ยคือพอร์ตเบอร์3และเบอร์4เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น 2.1 แล้วจ้าขอเสียงปรบมือหน่อยรองรับ 4K 120Hz นะฮะเต็มรูปแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะฮะฉะนั้นท่านไหนเนี่ยเอามาต่อเกมเนี่ยก็เสียบให้ถูกช่องนะครับส่วนช่องต่ออื่นเนี่ยอย่างพวก USB นะครับแอนเทนนาไว้ต่อดิจิตอลทีวีนะครับออปติคอลนะครับสายสัญญาณเสียงรวมถึงสายแลนนะครับพวกเนี่ยหลักๆก็มีมาให้หมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันรองรับการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับนี่มีปุ่มลัดเข้าสู่แอปตัวหลักต่างๆอย่างพวก Netflix YouTube พวกนี้นะฮะแล้วก็ปีนี้เนี่ยรองรับคำสั่งเสียงด้วยนะมีปุ่มไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ครับมาดูสเปคด้านภาพกันบ้างนะครับจัดว่าจัดจ้านไม่เบาแม้ว่าเป็นตัวกลางตารางนะอย่างความละเอียดเนี่ยก็อยู่ที่ 4K Ultra HD นะครับแล้วก็ปีเนี่ยเขาหันมาใช้หน้าจอ panel แบบ ADS นะซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของมุมมองการรับชมเนี่ยที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับประมาณว่าเรานั่งเฉียงๆมองเข้ามาเนี่ยสียังค่อนข้างสดอิ่มอยู่แล้วก็ด้านหน้าของเขานะครับมีการเคลือบสารนะฮะลดแสงสะท้อนที่หน้าจอเอาไว้ด้วยครับแล้วก็ชิปประมวลผลเนี่ยก็ใช้เป็น 4K High View Engine ในการประมวลผลภาพแต่จุดเด่นที่สำคัญที่สุดของตัวนี้นะครับคือการใช้หลอดไฟ backlight แบบ full array LED นะครับกล่าวคือมีหลอด LED เนี่ยเต็มแผงหลังจอเลยแล้วเขาก็มีความสามารถในการนะครับดิมไฟเนี่ยเป็นโซนๆกลุ่มๆเนี่ยได้อยู่ที่32โซนครับแล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบกับพวกระดับราคานะครับ LED TV ที่สูสีกันเนี่ยเขามักจะใช้หลอดไฟแบบ edge LED ครับกล่าวคือมีหลอดไฟ LED เนี่ยติดอยู่บริเวณด้านบนกับด้านล่างเท่านั้นแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะทำการดิมไฟไม่ได้ด้วยนะครับทำให้ถ้าเรานะพูดถึงความเนียนในการดิมเนี่ยโอเคว่า U7 เนี่ยมันอาจจะไม่แบบดิมเนียนเทพเท่าพวกรุ่น U8 ที่เป็นตัวท็อปแต่ถ้าเราเทียบกับพวก HLED รุ่นเริ่มต้นเนี่ยคือมันก็ถือว่ากินแล้วก็ขี่เขาหมดเลยครับทีนี้เราก็สามารถปรับระดับนะครับความเข้มข้นในการดิมหลอดไฟเนี่ยได้ที่เมนู Backlight แล้วไปที่ Local Dimming แบบนี้ครับทีนี้มาดูหมวดภาพสำเร็จรูปกันบ้างนะครับนี่ผมลองพอสหน้าน้องแต้วเอาไว้นะครับไว้เป็น reference picture เลยในการสาธิตหมวดภาพอ่ะมาดูกันนะนี่ผมไปที่เมนู setting แบบนี้นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะมี picture mode แปลว่าหมวดภาพสำเร็จรูปนะครับที่เขาให้มาเลยเลือกใช้งานนะฮะแบบสำเร็จรูปได้เลยอย่างถ้าเราดูพวกรายการ YouTube หรือดูพวกกีฬาเนี่ยเขามีโหมดอย่าง standard หรือว่าโหมดมาตรฐานมาให้เห็นไหมภาพถือว่ามีความสดสว่างขึ้นมานะครับดูสดชื่นดีแต่กับการคือถ้าเรานะครับดูพวกหนังอย่างในพวก Netflix หรือว่าพวกแอปดูหนังต่างๆเนี่ยอยากจะได้โทนภาพเนี่ยให้มันดูแบบอบอุ่นละมุนตาลงมาหน่อยนี่ผมลองปรับไปเป็น Cinema Day ดูแบบนี้แปลตรงตัวเลยนะครับเหมาะกับการดูหนังนะครับในช่วงตอนกลางวันเพราะยังถือว่าค่อนข้างสว่างอยู่เห็นไหมโทนเนี่ยมันก็จะปรับมาเป็นโทนอุ่นเลยนะครับผมลองกลับไปที่ Standard
ลับมา Cinema Day ปึ๊บเห็นไหมได้โทนอุ่นเลยครับแล้วก็ถ้าจะดูตอนกลางคืนเนี่ยก็ใช้โหมดอย่าง Cinema Day ได้แบบนี้ปึ้งเห็นไหมเขาจะเพลาแสงลงอีกสักขยักหนึ่งก็จะช่วยทำให้เราสบายตามากยิ่งขึ้นด้วยครับแล้วก็คำแนะนำเพิ่มเติมนะครับนี่ท่านไหนเนี่ยคืออยากจะได้ภาพโทนอบอุ่นนะครับแต่รู้สึกว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยภาพมันจะดูติดเหลืองไปสักนิดนึงนะครับเราสามารถปรับอุณหภูมิสีหรือว่าคำว่า color temperature ตรงนี้จากวอร์ม1ให้เป็นวอร์ม2ได้อ่ะดูกันนะ3 2 1ตึ้งเห็นไหมความสดชื่นจะเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราโทนที่เราชอบด้วยนะครับลองไปปรับดูกันได้ส่วน HDR นะครับเขาก็รองรับนะฮะมาตรฐานขั้นท็อปเลยอย่าง Dolby Vision ครับนี่ผมเลื่อนไปให้ดูนะครับใน Netflix เนี่ยหนังเรื่อง Interceptor นะครับที่เมียของคริสเฮมส์เวิร์ธเนี่ยเป็นคนเล่นแสดงนำนะครับนี่รองรับทั้ง Dolby Vision Dolby Atmos เลยผมลองกดเพลย์เข้าไปให้ดูนะครับเล่นต่อที่ค้างเอาไว้โลโก้ Dolby Vision ขึ้นมาเลยนะครับนี่โอ้เป็นฉากร้านขายทีวีช่างเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเราได้เทพทอเนี่ยมาขายทีวีโชว์ให้ดูเลยนะครับเอาเป็นว่าตัวท็อปเนี่ยทั้งเสียงแล้วก็ภาพจากค่าย Dolby เนี่ยเขารองรับทั้งหมดครับทีนี้มาดูผลการวัดค่าภาพกันบ้างครับอย่างค่าความสว่างสูงสุดหรือว่า peak brightness นะครับทำได้อยู่ที่457นิตครับส่วนขอบเขตของสีเนี่ยเนื่องจากเขาใช้เทคโนโลยีควอนตัมดอทเนี่ยมาช่วยบูสต์ซับสีสันด้วยนี่เขาทำได้กว้างนะอยู่ที่ 95.7% ของมาตรฐานโรงหนัง DCI-P3 ครับซึ่งถือว่าสีกว้างเลยนะถ้าเราเปรียบเทียบกับนะพวกทีวีรุ่นเริ่มต้นเนี่ยพวกนี้จะอยู่ที่ประมาณ 70-80% เท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราดูหนังเนี่ยสีมันจะค่อนข้างอิ่มเลยสำหรับการเล่นเกมนะครับปีนี้เนี่ยเขารองรับสัญญาณแบบ 4K 120Hz เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ผมต่อ Play 5นะเปิดเกม Ratchet แบบนี้ให้ดูนะครับผมกด Info เห็นไหม3840x2160p ที่ 120Hz ครับจากเดิมเนี่ยทำได้แค่ 4K 60Hz นะนี่แล้วก็อีกจุดที่ผมอยากจะแนะนำนะครับถ้าเราเล่นเกมเนี่ยให้เรากดไปที่เมนูแบบนี้เขามีเกมโหมดโดยเฉพาะด้วยนะครับเรากดปึ้งเข้าไปนี่ให้เลือกไปที่ออโต้แบบนี้นะครับประมาณว่าถ้ามันดีเทคนะครับพวกสัญญาณจากเครื่องเล่นเกมเจอปุ๊บเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นโหมดเกมให้อัตโนมัติเลยนะครับซึ่งโหมดเกมเนี่ยมันช่วยลดค่า input lag นะให้ต่ำลงด้วยนี่เห็นไหมครับผมขึ้นค่า input lag ให้ดูนะครับถือว่าตอบสนองต่อคำสั่งจอยได้ไวเลยทั้งสัญญาณภาพแบบ 60Hz แล้วก็ 120Hz ครับและยิ่งไปกว่านี้เนี่ยเขายังรองรับ FreeSync VR ด้วยนะครับคือเราได้120เฟรมภาพเนี่ยลื่นๆอยู่แล้วนะครับพอมี VR นะฮะ FreeSync แบบนี้มาช่วยเนี่ยก็ช่วยให้เฟรมภาพเนี่ยมันไม่ขาดด้วยครับผมขอไม้เหตุไว้สักเล็กน้อยนะครับการที่เราจะได้ภาพ 4K แบบ 120Hz เนี่ยมันต้องตั้งค่าให้ถูกต้องซะก่อนด้วยนี่อ่ะผมกดแบ็คไปปุ๊บมันอยู่ที่ HDMI format ครับให้เรากดเข้าไปปุ๊บแบบนี้นะฮะนี่มันจะมี2 อย่างให้เลือกคือ Standard format เนี่ยเปรียบเสมือน HDMI version แค่ 2.0 เท่านั้นให้เราเลือกมาที่ Enhanced format แบบนี้มันจะรองรับ 4K 120Hz นะฮะ HDR ก็ได้ด้วยอย่างสมบูรณ์นั่นเองฉะนั้นก่อนเล่นเกมให้ปรับตามนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องระบบเสียงกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นลำโพงแบบสเตอริโอนะครับยิงเสียงดาวไฟลิ่งลงข้างล่างพอเป็นซีรีส์อย่าง U7 เนี่ยก็ทำได้ดีในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอยู่แล้วนะคือค่อนข้างดังกังวานเลยนะครับตั้งแต่ต้นนี่ผมลองเพิ่มวอลลุ่มให้ดูตรงนี้นะคะมันคือคุณแต้วคะในกล่องนี้คืออะไรคะมันคือตู้ไปรษณีย์ที่มีดอกไม้อยู่ข้างบนค่ะนี่ตู้ไปรษณีย์ที่มีดอกไม้อยู่ข้างบนเห็นไหมเสียงเนี่ยก็ถือว่าชัดใช้ได้กับการใช้งานแบบปกติเนี่ยอย่างพวกการดูหนังนะดูซีรีส์หรือรายการทีวีแบบเนี่ยถือว่าครอบคลุมได้ทั้งหมดแล้วก็โอเคว่ามันมีจุดนะฮะที่ผมขอแนะนำนิดนึงถ้าท่านไหนเนี่ยอยากจะได้เสียง Dolby Atmos นะเราต้องเข้าไปเปิดที่เมนูซาวแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เป็น Dolby Atmos กดปึ้งให้เป็นออนครับสีม่วงๆแบบนี้มันถึงจะรองรับ Dolby Atmos ได้อย่างสมบูรณ์ครับและตัวเนี้ยก็มีพอร์ต HDMI ERC อยู่ที่ด้านหลังด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเราอยากจะอัปเกรดเป็นลำโพงซาวบาร์ที่รองรับเสียง Dolby Atmos เนี่ยก็ย่อมทำได้นะครับต่อผ่าน HDMI ได้เลยมาดูระบบบริการ Smart TV ของเขากันบ้างครับปึ้งนี่คือหน้าตาของ Vida U เวอร์ชั่น 6.0 นะครับซึ่งเป็น OS ของทางไฮเซนส์เองนี่อยากจะให้ดูหน้าตาเห็นไหมเมนูสีหวานแหววออกแนวฟรุตตี้นิดนึงนะครับลองเลื่อนลงมาโอ้มีการ์ตูนให้คุณหนูๆดูด้วยหลายท่านเนี่ยมีคำถามสงสัยถามผมมานะครับว่าทำไมไฮเซนเนี่ยนะตัวกลางๆแบบรุ่นนี้รวมถึงรุ่นท็อปด้วยเนี่ยไม่ยอมใช้ Android TV อ่ะ
ผมก็เลยเอาคำถามนี้ไปถามไฮเซนประเทศไทยนะครับเขาตอบกลับมานะครับว่าจริงๆเนี่ยตัวบริการ Vida เนี่ยถือว่าเป็น OS แบบ mainstream ของเขาในประเทศจีนเลยนะครับแข็งแรงมากๆด้วยเขาจึงอยากจะนำเสนอนะครับระบบบริการของเขาเองเนี่ยอย่าง Vida แบบเนี่ยไปสู่สายตาของชาวโลกทั้งหมดเลยนะครับโอเคว่าบางประเทศเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยอาจจะใช้ Android นะครับแต่บางประเทศชั้นนำเนี่ยอย่างออสเตรเลียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของเขาก็ใช้ Vida เหมือนบ้านเรานะครับแล้วเขาบอกว่าข้อดีของ Vida เนี่ยคือเนื่องจากเป็น OS ที่เขาดูแลเองนะครับทำเอง manage เองทั้งหมดเรื่องของ security หรือว่าความปลอดภัยเนี่ยจัดว่าอยู่ในเกณฑ์สูงสุดเลยเพราะไม่ได้ไปพึ่งพาระบบของ third party อย่างพวก Android ครับแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง นะครับคือจำนวนแอปพลิเคชันเนี่ยที่คนไทยใช้จริงเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้หลากหลายและแฟนซีเท่าเจ้าอื่นๆผมลองไล่ให้ดูว่ามีอะไรบ้างเห็นไหมเนี่ยพวก Netflix ก็มีนะครับ Amazon Prime แล้วก็จะมี YouTube iQIYI เห็นไหมดูพวกหนังซีรีส์ของจีนนะฮะ UEFA.TV เอาไว้ดูฟุตบอลยุโรปแล้วก็พวก Facebook Watch เอาไว้ดูคลิปบน Facebook ครับและปีนี้เขาก็รองรับการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงแบบกรุบกริบแล้วนะครับภาษาไทยก็ได้ด้วยมาลองดูกันนะอากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนี่ขึ้นมาเลยเห็นไหมโอ้วันนี้ซันนี่นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ย Friday ฝนตกโอ้โหนะฮะมาดูกันว่ามันจะเข้าแอปพลิเคชันอื่นๆได้ไหมเปิด Netflixปึ๊บเด้งเข้ามาเร็วเลยแบบนี้เห็นไหมเลือก Interceptor ที่สาธิตเมื่อกี้นี้อ่ะกดเพลย์ให้ดูนิดนึงเล่นต่อที่ค้างไว้พี่น้องชาวอเมริกันอ่าผมเพิ่มเสียงเป็น50นี่50แล้วโอ้โหดังขึ้นมาเลยนะครับเบื่อๆแล้วทำยังไงปิดทีวีบายบายทำได้ไม่เร็วแล้วนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยสำหรับราคาเปิดตัวของ Hisense U7H นะฮะผมขึ้นไว้ให้ตามนี้เลยแล้วก็การรับประกันเนี่ยอยู่ที่3ปีเต็มครับพร้อมบริการ On-site Service ถึงบ้านท่านไหนเนี่ยกำลังมองหาทีวีนะครับในงบประมาณปานกลางแต่ให้สเปคแน่นเกินเบอร์นะครับทั้งหลอดไฟ Full Ray LED นะฮะแล้วก็รองรับ 4K 120Hz จากเกมคอนโซลด้วย U7H ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็น choice ที่สมเหตุสมผลครับถ้าไหนชอบคลิปเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง LCD TV Thailand ของเราด้วยนะสวัสดีครับ